ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดลคุงกับเกม Overwatch นะครับผมวันนี้ผมจะมาลองทดสอบสาระ Overwatch กันกับแม็กคีว่าอันติของแม็กคีไฮนูนะผมจะยิงจากตัวไหนก่อนเป็นตัวแรกอันนี้คือทีมงานผมนะครับผมให้มายืนเรียงหน้ากระดานก่อนเลยมาจากขวาหรือซ้ายซ้ายไปขวาก่อนจากอันนี้จากขวาไปซ้ายนะครับผมต่อไปเรามาลองกันใหม่อีกทีนึงนะต่อไปคือถ้ายิงธรรมดามันจะจากขวาไปซ้ายใช่ไหมต่อไปเรามาลองการยิงแบบข้างหน้าข้างหลังดูดีกว่ามาโอเคต่อไปเรามาลองยิงกันดูนะครับผมวันนี้ผมให้มายืนเรียงกันเลยมาคนสุดท้ายรอดเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำไมคนสุดท้ายรอดเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมเทคสองสุดท้ายนู่นแอคชั่นมันจะยิงจากตัวหน้าก่อนเหรอผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่เมื่อกี้ทำไมตัวตรงกลางรอดวะเป็นไปได้ไหมว่าการยืนทับกันอาจจะมีผลนะผมโอเคถือว่าอันนี้เราจะจดไว้ก่อนนะไปคราวหน้ามาลองต่อมาโอเคคราวนี้เรามาลองยืนเรียงกันดูนะผมถึงมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงก็เหอะมาคุณคิดว่าเขาไหนจะโดนก่อนถ้าสังเกตจริงๆจังเล็กจะอยู่ทางซ้ายนะมันยิงจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหรอผมรู้สึกว่าแต้มคิวมันสลับกันหรือเปล่าไอ้เมื่อกี้จะเห็นว่าเทเซอร์โดนก่อนนะครับผมทำให้จังเล็กแล้วค่อยฮันโซมันจะเป็นเส้นตรงจากทางขวาไปทางซ้ายถูกแล้วเป็นจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจไว้เรามาลองกันต่อตัวนี้มันมีความลับเยอะว่ะต่อไปเรามาลองยืนแบบเดี๋ยวฟาละที่กลับที่เดิมโอ้ช่างมันเถอะเราลองยืนเรียงแบบอย่างนี้ดูนะครับผมว่ามันจะยิงมาทางไหนไอ้ฟาละมันดิ้นจังวะโอเคมาช่างมันมันจากขวาอีกแล้วเหรออันนี้มันยิงจากขวาก่อนอะยิงจากจังแรกก่อนตรงนู้นเทเซอร์ตรงนี้ค่อยฟาละที่อยู่ตรงแถวนี้คือเราจะพยายามสรุปนะครับผมว่าแม็กคีจะยิงจากขวาไปซ้ายแต่ถ้าเกิดเรียงหน้ากระดานกันน่ะ1 2 3มันจะยิงจากทางไหนมาลองสอบอีกรอบมาต่อไปเรามาลองนะครับผมการยืนเรียงกันนี้จะช่วยป่ะพุ่มไม้สามารถช่วยมอร่าได้ไหมมา3 4นู่นมอร่าโดนก่อนตามด้วยออริซ่าจังแลนอันนี้มีแปลกๆอยู่ว่าตอนที่เรายิงกันไม่ต้องเจ๊ผมมันจะยิงกันเป็นคล้ายๆเส้นตรงกันเลยนะแต่ทำไมคนหลังถึงโดนก่อนหรือมาคนตรงกลางอ่ะมันจะลองใหม่อีกเทคสุดท้ายเทคสุดท้ายเป็นไปได้ไหมว่าการมีเปอร์เซ็นต์จากเลือดมันไม่เท่ากันเมื่อกี้ผมลองยิง76ไปทีนึงนะครับผมเลือดเหลือ2มอร่ายิงไปทีนึงจังแรกยังสบายๆอยู่จะลองจากจังหวะซ้ายไปขวาด้วยดีกว่ามาอันนี้ลองซ้ายขวาซ้ายไปขวามั่งโอเค3 4ไม่ยังขวาไปซ้ายเหมือนเดิมขวาไปซ้ายเหมือนเดิมโอเคเนื่องจากว่าตะกี้เราไม่เห็นผลของเลือดจริงๆนะผมคราวนี้เลยมาเอาเลือดเลยไลท์จะขวาสุดนะเลือดเยอะสุดตามด้วย200ตามด้วย150นะ3 4ข้อขวาไปซ้ายอยู่ดีอ่ะโอเคถือว่าขวาไปซ้ายนี่เราพิสูจน์ได้นะครับผมว่าแม็กคีจะยิงจากขวาสุดเสมอไล่ไปซ้ายสุดต่อไปคือที่ผมสงสัยคือถ้าเกิดมันเป็นแนวตั้งอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้น่าสนอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงมาต่อไปลองยืนเรียงกันอีกรอบมาจากคนเลือดน้อยสุดไปเลือดมากสุดผมไม่แน่ใจเหนือวงเทเซอร์อยู่นำหน้าใช่ไหมโอเคเทเซอร์ไลฮาร์จังแรดผมต้องคำนวณวงใหม่ดีๆว่ะเทเซอร์ไปไหนครับพี่จังเลยน่าจะไปอยู่ขวาไปซ้ายเกิดเลือไปมินหนึ่งเนี่ยมันน่าจะยิงไล่กันเลยครับผมเพราะเมื่อกี้ผมจัดวงไม่ได้แม่นขนาดนั้นเรื่องนี้จะมีที่มาต้องพิสูจน์ให้ได้เพราะมันยิงจากหน้าหลังหรือหลังไม่หน้าก่อนเอามาอีกที่ไหมรู้จักให้ได้วันนี้นะเลือไปนิดนึงโดนฮอก่อนเทเซอร์จังแรดอันนี้เราจะผลสรุปนะครับผมว่าช่างมันนะแต่ที่แน่มันจะยิงจากขวาไปซ้ายก่อนหรือซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก่อนอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดยิงแนวตรงอ่ะ
ผมว่ามันจะวัดจากการเหลือบกันนะครับว่าใครเหลือบมากกว่าหรือไซส์ตัวใหญ่กว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะอยู่ที่ไซส์ขนาดตัวก็ได้หรือเป็นเป้าก็ได้นะครับผมเพราะเทเซอร์อยู่ข้างหน้าสุดแล้วมันอยู่ข้างหลังสุดนะต่อไปลองเวอร์ชันกวนตีนกันมาคราวนี้มาลองเวอร์ชันกวนตีนกันมาเนี่ยวิจุบใครก่อน3 4โดดหน้าก่อนไปกลางและไปหลังอันนี้เราจะสุบได้ว่ามันจะยิงจากตัวที่อยู่ข้างหน้าแบบเมื่อกี้คือมันมาช็อตไงยิงจากข้างหน้าก่อนไปกลางและไปหลังนะครับผมแล้วก็ยิงจากขวาไปซ้ายแล้วก็ยืนเรียงกันผมไม่มั่นใจยืนเป็นชั้นอ่ะผมไม่มั่นใจว่าจะยิงจากตัวไหนก่อนแต่เมื่อกี้คือเราอาจจะไม่อาจจะพยายามยิงไปตัวกลางบ้างจะมีคนมารับแทนเป็นไปได้ไหมไม่ถือว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ครับผมอยากลองอีกอย่างนึงว่ะเริ่มคิดออกอีกอย่างนึงคืออะไรเข้าสู่ช่วง how to trick กันมานี่ก็มีซาเลียนะครับผมเรามาลองให้มันยืนเรียงกันจริงๆแต่ให้ซาเลียให้โล่เหมยนะแล้วให้ใช้บาเรียของซาเลียจังเหมยเนี่ยกันทุกคนให้ได้นะครับผมว่ามันได้หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนเพราะถ้าเกิดดาเมจถึงขั้นจุดๆ1บาเรียจะแตกแล้วมันจะทะลุได้นะโอเค3 4 3นู่นเยสกันได้กันได้นั่นแรกอาจจะโดนเหมยโรนบาเรียแตกนะ2โดนเหมยนะ3โดนซาเลียนะครับผมข้อความสุดท้ายจะรอดโอเคอันนี้ถือว่าผ่านในจุดๆหนึ่งเลยใช้ได้ไว้คุณมีปัญหาอะไรยืมไว้คุณยืนเรียงกันซัพพอร์ตนะครับผมคุณอยากจะรอดก็เป็นได้ต่อไปเหนื่อยจังเลยคลิปนี้เราจะลองเอาเหมยนะครับผมมาลองกันข้างหน้าสุดดูว่ามันจะกันได้ไหมมาเอาเหมยเป็นไซโคฟรีชแข่งตัวเองนะครับผมในการเป็นอมตะแล้วกันเพื่อนข้างหลังมาไม่ได้วะมันกำแพงเลยไม่ได้ครั้งสุดท้ายมันมาลองจากระยะนะผมว่ามันไกลได้แค่ไหนไกลเฮี้ยนี่ถือว่าเกินระยะมิสไซล์ของฟาร่าเลยนะเว้ยโอเคมาผมอยากลองดูว่ามันจะแค่ไหนนอกระยะเข็มวิชาลับสอยฟาร่ากลางการตัวหลังมันไม่โดนจริงด้วยนอกระยะคราวนี้เราให้ฟาร่าขยับมาสั้นกว่านี้นิดนึงนะครับผมอันนี้เห็นไม่เห็นละโอเคแล้วอยู่ที่ประมาณจุดนี้นะครับผมถึงจุดตรงนู้นไว้เราจะว่ามันไกลแค่ไหนมาการทดลองครั้งสุดท้ายของเราในวันนี้การเอาไลฟ์พัทมาซับโล่ให้ทุกคนนะครับผมเขาบอกว่านะไลฟ์จะมีคำพูดว่านะ The team needs you ทีมต้องการคุณ be there chill เป็นโล่ให้พวกเขาดูอะไรหาจะเป็นโล่ได้หรือเปล่าหาชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ด้วยนะครับผมเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของคุณเป็นประโยชน์มากแค่ไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างและคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมมาหายนุ่นดอดเฮ้ยมีคนตายคนนึงก็บอกทีมต้องการโล่แตกคืออะไรเดี๋ยวมึงใจเย็นโอ้ยไม่เอาบอลดามาโอ้ย I've got unfinished business